อัปเดตสถานการณ์ในเมียนมากันหน่อยนะคะหลังจากที่กองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของฝ่ายรัฐบาลนะคะล่าสุดกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาในกะยาค่ะพักการโจมตีเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ UN 228 คนออกจากเมืองหลอยก่อที่เป็นเมืองหลักของรัฐหลังจากที่มีการสู้รบเกิดขึ้นที่นั่นค่ะฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาระบุวันนี้นะคะว่าชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่ทำงานอยู่ในเมียนมาได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้ถูกพาไปยังเมืองตองจีในรัฐฉานซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารแนวร่วมกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ร่วมกับรัฐบาลพลเรือนคู่ขนานที่สนับสนุนประชาธิปไตยเปิดฉากการโจมตีเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายรัฐบาลทหารครั้งใหญ่ที่สุดเลยค่ะนับตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชาวต่างชาติหลายร้อยคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านติดอยู่ในวงล้อมของการสู้รบค่ะโดยเฉพาะในรัฐฉานนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนติดกับจีนและรัฐกะยาที่มีพรมแดนติดกับไทยทางด้านตะวันออกค่ะทางการจีนก็ระบุเมื่อวานนี้นะคะว่ากำลังช่วยเหลือชาวต่างชาติให้เดินทางออกจากเมียนมาและแจ้งพลเมืองให้ย้ายออกจากพื้นที่ความขัดแย้งค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าคนไทยกว่า250คนชาวฟิลิปปินส์6คนและชาวสิงคโปร์เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากอพยพจากทางตอนเหนือของเมียนมาผ่านจีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะติดตาม PPTV HD 36 ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย